วัสดีค่ะซูชิจูบันค่ะวันนี้จะสอนวิธีที่ถูกต้องในการเพลิดเพลินกับจูบันโอมากาเสะร้านอาหารญี่ปุ่นทุกร้านมีโนเรนวางมือของคุณไว้ตรงกลางจากนั้นเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วผ่านไปค่ะถ้าเดินไปตามปกติหัวของคุณอาจจะชนเข้ากับอะไรบางอย่างดึงประตูและเดินเข้าไปในร้านจะมีจุดถ่ายรูปตรงทางเข้าอย่างไรก็ตามการถ่ายรูปก่อนรับประทานอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพลิดเพลินกับมื้ออาหารของคุณก่อนค่ะหลังจากนั่งลงแล้วให้เช็ดมือด้วยผ้าเย็นก่อนค่ะนี่คือสำลีเอาไว้เช็ดนิ้วมือค่ะหลังจากกินซูชิด้วยมือสิ่งนี้ไม่ใช่อาหารไม่ควรรับประทานนะคะส่วนนี่คือกาลิหรือขิงดองหวานค่ะช่วยทำความสะอาดเพดานปากและมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะสามารถเติมได้ตลอดกินกันเยอะๆนะคะมาเริ่มทานซูชิกันค่ะคำที่1โอโทโรที่ทุกคนชื่นชอบเพราะเนื้อสัมผัสจะละลายในปากเริ่มถูกเรียกว่าโทโรในยุคของซามูไรส่วนนี้คือฟองที่มีกลิ่นหอมค่ะกลิ่นของควันนั้นจะขึ้นอยู่กับเชฟและจะเปลี่ยนไปตามวันค่ะส่วนนี้คือกลิ่นของโตเกียวบานาน่าการกินซูชิด้วยมือคือความสุขที่แท้จริงค่ะส่วนวิธีการนั้นคือชูมือของคุณขึ้นใช้เพียง3นิ้วในการกินการกินซูชิด้วยมือนั้นจะทำให้เข้าถึงรสชาติที่ดียิ่งขึ้นค่ะคำที่2คือเอบิค่ะใช้กุ้งแดงจากญี่ปุ่นดูน่าอร่อยมากเลยค่ะจากนั้นเทวุ้นในใบบัวลงบนซูชิซูชิคำนี้จะทำให้มือของคุณเปื้อนเจลลี่ดังนั้นจึงควรกินสิ่งนี้ด้วยตะเกียบถ้าอยากกินเจลลี่อย่างเดียวโปรดขอช้อนจากพนักงานบริการได้เลยค่ะคอร์สนี้ยังรวมถึงซูชิไข่ปลาแซลมอนด้วยนะคะแต่นี่คือการกินลูกๆของเขานะคะหากมีอาหารที่คุณรับประทานไม่ได้เนื่องจากแพ้โปรดแจ้งพนักงานให้ทราบล่วงหน้าค่ะซูชิคำสุดท้ายอุนิค่ะในญี่ปุ่นนั้นมีชื่อเสียงมากในฐานะซูชิที่ผู้ใหญ่ชื่นชอบแต่ถ้าคุณกินอุนิไม่ได้คุณอาจจะถูกย่อเย้ยเพราะเป็นเด็กค่ะต้องเป็นคนพร้อมกินเสมอค่ะเชฟจะวางอุนิไว้บนมือของคุณค่ะตอนนี้จะเป็นช่วงที่น่าสนใจที่สุดเลยค่ะเชฟจะพ่นสเปรย์ทองคำบนอุนิค่ะอย่าลืมถ่ายภาพหรือวิดีโอและโพสต์บนโซเชียลค่ะหลังจบมื้ออาหารอย่าลืมถ่ายรูปที่จุดถ่ายรูปนะคะและคนจะดีถ้าได้ถ่ายกับเชฟญี่ปุ่นสามารถถ่ายท่าโพสต์ใดๆก็ได้ตามคำขอค่ะอย่าลืมเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารของคุณกับจูบันโอมากาเสะค่ะสวัสดีค่ะ